สวัสดีครับชาว fpsthailand.com ทุกท่านฮะวันนี้พี่แว่นมีมอนิเตอร์มาให้ชมกันอีกแล้วนะฮะผม LG พี่แว่นเคยรีวิวไปแล้วหน้าตาประมาณนี้เลยแต่ตัวนี้เป็นรุ่นใหม่นะผมนั่นก็คือ LG Ultra Wide นะเป็นจอเคิร์ฟนะครับชื่อรุ่นว่า 34UC98 ชื่อรุ่นแม่งเหมือนชื่อจรวดหรือว่าอะไรสักอย่างเอาเป็นว่าเป็นจอเคิร์ฟของทาง LG ซึ่งมีสัดส่วนที่21:9นะผมนี่เป็นสัดส่วนที่เหมือนดูหนังในโรงหนังเลยนะโรงหนังใหญ่ๆ IMAX อะไรพวกนั้นอ่ะเขาจะเป็นเรโซที่21:9นะฮะอันนี้คือหน้าตาของเขานี่ดูคร่าวๆนะนี่คือความเคิร์ฟของเขานะฮะพี่แว่นขยับมาจนขออภัยนะจนจะอยู่ด้านหลังละก็Where นะฮะให้ดูตรงข้างหลังนี้เลยแล้วกันคอนเนคเตอร์เยอะมากนะครับผมก็จะมี USB 3.0 ซึ่งเขาเอาไปใช้เป็น Quick Charge เอาไว้ชาร์จเป็นระบบ Quick Charge ชาร์จกับพวกสมาร์ทดีไวซ์ต่างๆได้นะฮะมีเฮดโฟนรูใส่เฮดโฟนอันนี้เป็นอะแดปเตอร์นะผมด้านล่างเป็น HDMI 2 พอร์ตตรงที่แว่นเสียบไว้อยู่แล้วก็มีในแพ็คเกจนี่ก็คือ Display Port ส่วนด้านบน2พอร์ตนี่คือ Thunderbolt เอาไว้ใช้กับพวกเครื่องMac นะครับผมเครื่อง Mac พอร์ต Thunderbolt ด้านหลังนี่โล่งๆเลยไม่มีอะไรเลยนะเดี๋ยวให้ดูเชฟด้านหลังก็จะเป็นสีขาวแบบพลาสติกเงานะฮะ glossy มีโลโก้ LG นะฮะนี่ด้านหลังไม่มีอะไรเลยนะฮะแม้แต่กระทั่งที่เก็บสายมันน่าจะมีที่เก็บสายให้หน่อยนะอ๋อไม่เป็นไรอ่ะโอเคอึ๊บฐานนี่ดูเหมือนบอบบางนะฮะแต่ที่จริงเขาออกแบบมาแล้วนะผมมีการรับองศาแล้วทำให้แบบนี่ฮะตอนแรกพี่แว่นหยิบมาเฮ้ยทำไมมันจะรับน้ำหนักได้เหรอแต่พอใส่จอใส่อะไรเข้าไปคือแบบน้ำหนักมันถ่วงกันพอดีเลยนะฮะนี่ texture ก็จะเป็นแบบ hair brush นี่ฮะแลดูแพงนะครับผมแลดูแพงโอเคนี่คือปรับสูงต่ำนี่ต่ำแต่ก็ไม่ได้สุดนะปึ๊บนี่ฮะยังได้ไหมยังได้แค่นี้ครับซ้ายขวาก็นิดหน่อยยังได้ไม่เยอะนะฮะโอเคมีอะไรอีกนะเจ้าจอตัวนี้ก็จะเป็นจอ IPS นะผมความละเอียดหรือว่า resolution อยู่ที่3440x1440นะผมเป็น QHD นะฮะเป็น QHD ไปกดปิดอ่ะโอเคไหนๆก็ไหนๆละเดี๋ยวมาดูตรงด้านล่างมันจะเป็นเหมือนแบบจ็อกเป็นแบบยังไงอ่ะปุ่มกดเพื่อที่เป็นปุ่มเดียวเลยนะมันโยกซ้ายโยกขวาบนล่างแล้วก็กดตรงได้ที่แม่นกดตรงมันน่าจะเปิดนี่ปุ๊บพอกดปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีเมนูมาต่างๆอันนี้เป็น Quick Setting นะฮะนี่ฮะเป็น Brightness Contrast อะไรพวกนี้ Ratio ก็คืออัตราส่วนเลือกได้นะฮะ PBP นี่ย่อมาจากอะไรนะฮะPicture by Picture ก็คือเป็นการที่เวลาสมมุติเรามี input หลายอันนะฮะในเครื่องนี้ด้านหลังเมื่อกี้มันมี input หลายอันเราก็เลือกที่มาแสดงผลได้นะฮะก็จะคร่าวๆประมาณนี้เดี๋ยวก่อนนะปึ๊บ Picture นี่ก็คือเป็นแบบเหมือนเป็นโหมดนะฮะนี่เพียบนะฮะ Custom ก็คือแล้วแต่ปรับแต่งเลยฮะอ่านดูรูปดูหนัง Dark Room ห้องมืด1ห้องมืด2color weakness ก็คือแบบแสงนิดๆนะฮะAPS 1 APS 2 RTS นะฮะก็แล้วแต่เลือกโปรไฟล์นะมี sound general นะแล้วก็ reset นะฮะ reset factory อันเนี้ยใช้งานง่ายนะผมชอบนะอันเนี้ยไม่เหมือนเล่น GTA อ่ะเลือกอาวุธอ่ะนึกออกป่ะใช่ป่ะฮิรัสปึ๊บนี่เลือกอาวุธตึ๊บๆๆไม่ใช่นะแล้วก็มีเอามอนิเตอร์ออฟเขาบอกว่าถ้ากดนานๆเนี่ยมันจะเป็นมอนิเตอร์ออฟนะกดค้างจะเป็นมอนิเตอร์ออฟโอเคมาดูมอนิเตอร์ออฟแล้วเจ้าตัวผิวหน้าของเขามันกึ่งเดี๋ยวนี้มันมีผิวหน้าแบบกึ่งนะกึ่งมันกึ่งด้านด้วยนะเนี่ยอย่างเงี้ยแต่ก่อนเราจะมีแบบด้านก็ด้านไปเลยตังไม่คืนไอ้สัตว์อันนั้นหน้าด้านอันนี้คือด้านก็คือแบบด้านไปเลยไม่เงาแล้วก็มีเงาก็เป็นจอกระจกเหมือนพวกจอแม็กนะฮะแต่ตัวนี้มันกึ่งๆอ่ะเดี๋ยวนี้มันมีแบบนี้ด้วยนะฮะกึ่งด้านกึ่งมัน
นะโอเคมีอะไรอีกที่แว่นยังไม่ได้พูดถึงก็ถือว่าพูดค่อนข้างครบเลยนะครับผมพอร์ต Thunderbolt อะไรก็ครบแล้วนะฮะเจ้าตัว LG 34UC98 ตัวนี้นะผมเอาง่ายคือจากนี่ถึงนี่34นิ้วนะฮะเป็นจอแบบ34นิ้ว87เซนติเมตรนะฮะแล้วก็จุดเด่นของเขาคือจอ IPS นะฮะ Refresh Rateใช้ DisplayPort นะฮะอยู่ที่60เฮิรตซ์นะผม refresh rate อยู่ที่60เฮิรตซ์ถ้ามาเล่นเกมถามว่าพี่เว้นว่าเขาไม่ได้ออกแบบให้เล่นเกมแบบจ๋าแต่ก็มีเล็กน้อยจากที่ดูโปรไฟล์เมื่อกี้ก็มีโปรไฟล์แบบสำหรับเล่นเกมอยู่ด้วยเพราะถ้าเล่นเกมจ๋า refresh rate อะไรพวกนี้มันน่าจะเยอะกว่านี้นะฮะแต่น่าจะออกแบบมาเพื่อเหมือน overall มากกว่าให้พวก entertain ด้วยดูหนังฟังเพลงฟังจากจอหรือไม่ใช่ครับดูหนังนะฮะเล่นเกมบ้างนู่นนั่นนี่ท่องเว็บแล้วก็ทำงานเวลาทำงานก็โอ้โหหรือว่าเปิดเว็บนี่ก็จะมีเปิดหลายจอได้นะเพราะว่าขอแผ่นลงมาเพราะว่าพื้นที่ในการทำงานเขาเยอะครับนี่ฮะบางทีก็แบบนี่โอ้ดูบอลนะดูบอลหลายจอลงประมาณนี้ครับเยอะครับก็ถือว่าเป็นจุดเด่นของเขาก็คือจอ IPS ให้แสงให้สีที่สดใสถูกต้องแล้วก็มีรีเจียนในการทำงานค่อนข้างเยอะครับผมสำหรับเจ้าตัว LG 34UC98 ตัวนี้โอเควันนี้พี่แว่นก็คร่าวๆกับตัว Ultra Wide Monitor ของ LG นะฮะใครสนใจก็สามารถหาซื้อได้ตามช็อป LG ได้ผมก็ค่อนข้างใหญ่กล่องมาเริ่มเลยให้คีย์ลอดแผ่นกล่องให้ดูหน่อยโอเคนี่อ่ะเมื่อกี้พี่แว่นก็ไปหาข้อมูลมาเหมือนกันสุดท้ายละก็คือเพิ่มเติมอีกนิดนึงความละเอียด3440x1440ครับResponse Time อยู่ที่5มิลลิเซกส่วน Refresh Rate อยู่ที่60เฮิรตซ์นะฮะเป็นจอ IPS นะฮะนี่ sRGB over 99% ถือว่าตัวเลขค่อนข้างดีนะผมสำหรับค่าของสี sRGB อ่ะโอเควันนี้แว่นขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับYou can't